เทศกาลวันขอบคุณพระเจ้าเนี่ย คือจะอยู่ในช่วงของพฤศจิกายนใช่ November ปกติที่เขานิยมทำทานกันมีอะไรบ้างส่วนมากที่ดังๆนะก็จะมีเทอร์คีแล้วก็มีพัมคินพายเราก็อย่าทำพัมคินพายสำหรับ Thanksgiving wow.พายฟักทองส้มของเราสองคนเนี่ยวิธีการทำเริ่มจากการทำแป้งพายร่วนก่อนถูกไหมแน่นอนแป้งพายร่วนของเราสองคนจะหอมนุ่มยาวนานเพราะเราสองคนเลือกใช้นมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนค่ะแป้งพายร่วนของเรามีรสหวานมันจากครีมเค็มข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนค่ะและวานิลาชนิดน้ำใช้แพรยางคนให้ส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันก่อนส่วนผสมแห้งของเราเนี่ยคือแป้งสาลีแอบใส่อัลมอนด์บดลงไปเพื่อให้มีความรู้สึกเวลาได้เคี้ยวแป้งพายจากนั้นใส่ผงฟูส่วนผสมแห้งนะคะใส่ลงไปในอ่างผสมของเราใส่ไขมันของเราคือเนยสดกับช็อตเทนนิ่งลงไปหรือเนยขาวนั่นเองโอเคใช้หัวใบไม้สปีดต่ำก่อนเราจะตีส่วนผสมไม่นานยิ่งตีนานยิ่งเหนียวความเร็วต่ำมากเพราะถ้าเกิดความเร็วสูงสุดฟุ้งออกมาครัวเราสนุกแน่เลยวันนี้โอเคพอเริ่มเข้ากันใช่ไหมสปีดแรงแป๊บนึงจบส่วนผสมเริ่มเข้ากันแบบนี้แล้วเราจะหยุดปั่นแต่ว่าเราจะเห็นว่าเขาจะมีส่วนผสมที่เป็นแบบทรายๆอยู่ข้างล่างเราจะหลอกแป้งโดของเราด้วยกันเร่งสปีดเร็วสุดแล้วก็ตีกลับมาเลยแบบนี้ wow. เราจะเห็นว่าส่วนผสมของเราเข้ากันได้ดีมากยิ่งขึ้นคลึงให้แผ่นใหญ่กว่าพิมพ์นี้นิดนึงแต่เราก็กดลงไปที่แป้งพายขอกลมนะคะมันหนาไม่เท่ากันเนี่ยเวลากรุเนี่ยเห็นสังเกตว่าอาจารย์เมย์เนี่ยจะพยายามเอานิ้วเนี่ยนะคะดันขอบเข้าไปเพื่อที่ว่าให้แป้งของเราเนี่ยนะคะเข้าไปอยู่พอดีพิมพ์แล้วก็ขั้นตอนโปรดของเรานะคะปาดออกเฉียง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 แป้งพายเรียบร้อยก่อนอบขั้นตอนแรกเจาะรูมีเทคนิคการเจาะไหมอาจารย์เมย์ไม่มีค่ะก็เจาะเข้าไปแค่เจาะเข้าไปเจาะเต็มพื้นนะเสร็จแล้วใส่กระดาษไขจะเป็นอะไรก็ได้ที่มีน้ำหนักแล้วก็โดนความร้อนได้อย่างถั่วเนี่ยใช้เสร็จแล้วก็เก็บมาใช้ซ้ำได้เพราะเราไม่ได้กินส่วนผสมฟักทองจะเป็นครีมค่ะเราเลือกใช้ครีมเค็มข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนค่ะช่วยเพิ่มความหวานมันให้กับฟักทองของเราเพิ่มความหอมนุ่มยาวนานด้วยนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนค่ะไข่ไก่3ฟองอาจารย์เมย์บอกว่าฟักทองของเราเป็นฟักทองส้มเพราะฉะนั้นใส่น้ำส้มเข้มข้นลงไปด้วยวานิลาชนิดน้ำเกลือป่นขิงผงกับนัทเมกทั้งขิงผงและนัทเมกหรือลูกจันทร์ป่นเนี่ยจะช่วยดึงรสชาติให้ฟักทองออกมาเข้มข้นยิ่งขึ้นเข้มข้นหอมหรือส้มขูดเนื้อฟักทองนึ่งเอาแต่เนื้อไม่เอาเปลือกอุ้ยฟักทองเยอะมากและสุดท้ายเนยสดชนิดเค็มบดให้เป็นเนื้อเดียวกันโอ้โหน่าทานมากเลยนี่คือเหมือนซุปฟักทองข้นๆเลยนะอร่อยมากอ่ะ
จากนั้นเราเทนะคะเท่าๆกันนะคะเราใส่ฟักทองลงไปแล้วใช่ไหมเราก็จะไปอบเลยนะประมาณ155องศาเซลเซียส25นาทีแล้วแน่นอนชั้นบนสุดเราเลือกใช้นมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนค่ะจะช่วยให้ขนมของเราอร่อยหอมนุ่มยาวนานจากนั้นใส่ครีมเค็มข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนค่ะช่วยเพิ่มความหวานมันให้กับขนมของเราคนส่วนผสมครีมเค็มข้นหวานกับนมข้นจืดเข้าด้วยกันค่ะตามด้วยแป้งข้าวโพดค่ะวุ้นผงต้องรีบใส่แป้งข้าวโพดกับวุ้นผงก่อนค่ะเพราะถ้าส่วนผสมร้อนแล้วเนี่ยใส่ไม่ได้นะใช่เป็นลูกน้ำส้มเข้มข้นเติมสีผสมอาหารลงไปนิดนึงนะคะเนยสดชนิดเค็มค่ะต้องรอส่วนผสมตรงนี้เดือดเพราะว่ามีทั้งแป้งข้าวโพดแล้วก็วุ้นใช่และแย่ไปกว่านั้นคือถ้าเกิดไม่รอเดือดวุ้นจะไม่เสร็จใช่โอเคเราจะเห็นว่าส่วนผสมของเราร้อนแล้วปุ๊บบับเบิ้ลตรงกลางแบบนี้ถือว่าใช้ได้แล้วโอเคจากนั้นเติมครีมชีสอ่อนตัวคนให้เป็นเนื้อเดียวกันอะไรที่หอมขนาดนี้เนาะหนูหอมมากทั้งส้มทั้งครีมชีสมันลอยขึ้นมาเลยโอเคเอาช้อนราดเข้าไปก่อนเสิร์ฟเราตกแต่งด้วยลูกฟักทองจิ๋วของมัมมี่ให้ฟักทองติดเราก็จะบีบครีมนิดนึงสวยจังเลยน่ารักมากเลยมัมมี่ Thank you ค่ะฟักทองเนาะก็จะมีคุณค่าอาหารที่ดีมากๆเขาบอกต้องกินเยอะๆกินเยอะๆเพราะเขามีไฟเบอร์สูงเป็นของมีประโยชน์นอกเหนือจากประโยชน์แล้ววันนี้เอามาทำให้อร่อยได้นะคะดีๆแบบนี้สำหรับวันนี้นานาและอาจารย์เมย์ขอตัวลาไปก่อนกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่ทุกวันเสาร์เวลาเที่ยงถึงเที่ยงครึ่งทางไทยรัฐทีวีช่อง32วันนี้ลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะเชื่อว่าทุกคนที่เข้ามาที่ทองย้อยคาเฟ่จะต้องร้องว้าวนะนี่คุณผู้ชมยกมาปุ๊บทุกคนจะต้องแบบกรี๊ดสนุกอีกจะคำอีกจะคำขนมปังนุ่มมากเลยอ่ะหอมโกโก้สุดๆ